เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงถนนทางพระนิพพานกันทุกคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิเดี๋ยวขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆคลอดลูกพอสบายสบายคล้ายๆกับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่า กดลูกในตาแล้วก็ทำใจของเรานะให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปล่อยให้วางทำใจของเราให้มันว่างว่างแล้วก็มาสมมุติว่าภายในร่างกายของเรานั้นนะปราศจากอวัยวะภายในสมมุติว่าไม่มีปอดตับม้ามไตหัวใจเป็นต้นสมมุติให้เป็นที่โล่งๆ ว่างๆเป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงโล่งว่างกลวงภายในคล้ายท่อแก้วท่อเพชรใสใสหรือเหมือนกับลูกโป่งที่เราอัดลมเข้าไปให้เป็นที่โล่งๆว่างๆกลวงภายในคราวนี้เรามาทบทวนทางเดินของใจกันสักนิดทางเดินของใจมาทบทวนซึ่งเป็นทางไปเกิดและก็มาเกิดของสัตว์โลกที่พระเดชพระคุณหลวงปู่ของเราพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรผู้ค้นพบวิชาธรรมกายท่านได้ไปค้นพบและก็นำมาถ่ายทอดมาสั่งสอนนานแล้วก็มาทวนกันสักทีเพื่อนักเรียนใหม่ก็จะได้ศึกษาไปให้ได้รู้จักทั่วถึงกันทางเดินของใจนั้นมีทั้งหมดเจตฐานเราแค่ทำความรู้จักเอาไว้เพราะแต่ละฐานมันก็สำคัญดังนั้นแหละแต่สำคัญที่สุดคือฐานที่เจ็ดฐานที่หนึ่งอยู่ที่ปากช่องจมูกท่านหญิงอยู่ข้างซ้ายท่านชายอยู่ข้างขวาฐานที่สองจะอยู่ที่เปล่าตา
ที่หัวตาตรงที่น้ำตาไหลท่านหญิงอยู่ข้างซ้ายท่านชายอยู่ข้างขวาฐานที่สามอยู่ที่กลางกักศีรษะในระดับเดียวกับหัวตาของเราฐานที่สี่อยู่ที่เพดานปากช่องปากที่อาหารสำลักฐานที่ห้าอยู่ที่ปากช่องคอเหนือลูกกระเดือกฐานที่หกจะอยู่ในกลางท้องของเราในระดับเดียวกับสะดือโดยสมมุติว่าเราหยิบเส้นได้ขึ้นมาสองเส้นเรานำมาขึงให้ตึงจากสะดือทะลุไปด้านหลังเส้นหนึ่งจากด้านขวาทะลุไปด้านซ้ายอีกเส้นหนึ่งให้เส้นได้ทั้งสองตัดกันเป็นกากบาทจุดตัดจะเล็กเท่ากับปลายเข็มตรงนี้แหละเราเรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่6ซึ่งจะถูกกลางดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายมนุษย์หยาบใสบริสุทธิ์ตัวเท่ากับฟองไข่แดงของไก่ธรรมดวงนี้มีอยู่ในตัวมนุษย์ทุกคนแหละสำคัญมากถ้าไม่มีธรรมดวงนี้เนี่ยเรามาเกิดไม่ได้และกับพระธรรมดวงนี้ถ้าสุขใสสว่างชีวิตก็จะรุ่งเรืองถ้าสูบซีดเศร้าหมองชีวิตก็จะร่วงโรยถ้าธรรมดวงนี้ดับชีวิตก็จะดับไปด้วยคือตายเนี่ยตรงนี้เขาเรียกว่าธรรมดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายมนุษย์หยาบใสบริสุทธิ์โตเท่ากับฟองไข่แดงของไก่ธรรมแบบว่าทรงรักษาเอาไว้รักษากายมนุษย์หยาบเอาไว้อยู่ที่ตรงฐานที่6ตรงนี้แหละฐานที่7เนื้อสะดือเนื้อฐานที่6ขึ้นมา2นิ้วมือโดยสมมุติว่าเราเอานิ้วชี้กับนิ้วกลางมาวางซ้อนกันแล้วก็นำไปทาบตรงจุดตัดของเส้นได้ทั้งสองดังกล่าวนั้นน่ะสูงขึ้นมาคือศูนย์กลางกายฐานที่7ศูนย์กลางกายฐานที่7 7ฐานนี้แหละที่เราจะต้องศึกษาเอาไว้ทำความรู้จักเอาไว้แต่เวลาเราปฏิบัติจริงๆเราจะลัดขั้นตอนมาอยู่ที่ฐานที่7เลยก็ได้แต่อย่างไรก็ตามก็ต้องทำความรู้จักเอาไว้เพราะเป็นทางไปเกิดมาเกิดเวลามาเกิดก็สวนทางกันจะมาจากปากมาจากปากช่องจมูกฐานที่1แล้วก็มาอยู่ฐานที่7คือตอนเรามาเกิดเราเป็นกายละเอียดเข้ามานะจะเข้ามาทางปากช่องจมูกของบิดาไปตามฐานต่างๆแล้วก็จะไปหยุดอยู่ที่ฐานที่7ของบิดาแล้วก็บังคับหรือดึงดูดให้บิดาเนี่ยเข้าไปหามารดาเพื่อที่จะประกอบธาตุธรรมส่วนหยาบห่อหุ้มกายละเอียดเอาไว้คือของบิดาแบ่งไปครึ่งของมารดาอีกครึ่งของเราอีกครึ่ง
สามส่วนรวมกันเป็นจุดเดียวกันพอถูกส่วนกายละเอียดก็จะเคลื่อนออกจากฐานที่เจ็ดบิดาไปตามฐานต่างๆ6 5 4 3 2 1แล้วก็ไปเข้าที่มารดาฐานที่1 2 3 4 5 6 7ไปจุดที่ฐานที่7ของมารดาแล้วก็ธาตุหยาบของบิดามารดาที่ประกอบธาตุธรรมกันก็จะหุ้มกันตอนนี้หุ้มกายละเอียดแล้วก็เจริญเติบโตอยู่ในครรภ์มารดาโดยอาหารหยาบของมารดาที่กลั่นไปแล้วเจริญเติบโตก็เรื่อยมามาเป็นตัวเราได้แหละนี่เขาเรียกว่ามาเกิดแต่เวลาไปเกิดมันจะสวนทางกันคือใจจะมาอยู่ที่ตรงฐานที่7ของตัวเราเวลาเราจะตายนะจะไปเกิดกรรมนิมิตคือภาพที่เราได้กระทำเอาไว้สั่งสมเอาไว้ทุกอย่างมันเป็นภาพที่มีทั้งแสงทั้งสีทั้งเสียงอะไรนะครบถ้วนบริบูรณ์มันจะมาฉายให้เราเห็นตอนใกล้จะตายถ้าภาพไหนเป็นกรรมหนักก็จะชัดเจนมากที่สุดถ้าเป็นอาจินกรรมที่ทำบ่อยๆสม่ำเสมอก็ลองลงมาแล้วก็ลดหลั่นลงมาเรื่อยๆกระทั่งถึงที่ไม่ได้เจตนาที่จะทำให้เราหมองหรือใสก็ตอนนี้แล้วเวลาเคลื่อนไปพอถูกส่วนก็เคลื่อนจากฐานที่7ไปฐานที่6 5 4 3 2 1เมื่อดวงตายมันมาจรดกันถอดกายเราออกหลุดออกไปเลยคล้ายๆโบกี้รถไฟที่มันมีหัวต่อกันนั่นเป็นข้ออุปมานะจ๊ะคือมันจะมีหัวต่อตรงนี้พอมันหลุดพอดวงตายมันมาจะหลุดเขาก็ถอดไปเลยนั่นหลุดแล้วก็หลุดมาจากตรงนี้แหละกตินิมิตก็จะเกิดขึ้นครับจะดำมืดและสว่างสวยหรือจะเห็นเป็นเรื่องราวอะไรก็ตอนนี้อีกหลุดออกไปไปตามฐานต่างๆ6 5 4 3 2 1ออกปากช่องจมูกแล้วไปเลยไม่ว่าจะตายด้วยวิธีการใดจะป่วยตายหรือประสบอุบัติเหตุถ้าอุบัติเหตุก็กระทันหันแวบไปเลยแต่ก็ต้องหลุดจากตรงนี้แหละที่เกิดที่ตายที่หลับที่ตื่นเกิดดับหลับตื่นอยู่ตรงนี้หลับก็หลับตรงนี้ตื่นก็ตื่นตรงนี้นี่เป็นปกติของทุกคนในโลกว่าจะเป็นเชื้อชาติศาสนาและเผ่าพันธุ์ใดก็ตามเป็นแต่เพียงว่าจะมีความรู้ตรงนี้ไม่เท่านั้นแหละแต่ท่านผู้รู้เนี่ยท่านก็ยืนยันอย่างนี้ฐานที่7นี่ก็ยังสำคัญอีกประการหนึ่งซึ่งสำคัญมากถ้าไปเกิดก็เดินข้างนอกออกไปอย่างเมื่อกี้เนี่ยไปตามฐานต่างๆแต่ถ้าหากว่าไม่อยากจะไปเกิดอีกอยากจะหลุดพ้นจะไปสู่อายตนะนิพพานมันจะต้องเดินในเข้าไป
คำว่าเดินในเข้าไปเนี่ยก็คือใจจะต้องมาหยุดอยู่ตรงฐานที่เจ็ดตรงนี้ให้มันอยู่ตรงนี้ทีเดียวจนกระทั่งมันนิ่งแน่นเป็นอัปปนาสมาธิแล้วมันติดสนิทดีแล้วมันก็จะเคลื่อนเข้าไปสู่ข้างในมันเลื่อนเราไปเคลื่อนเข้าไปจะไปที่ฐานที่6แล้วก็จะไปยกเอาดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายมนุษย์หยาบใสบริสุทธิ์โตเท่ากับฟองไข่แดงของไก่ลอยขึ้นมามาอยู่ที่ฐานที่7เป็นดวงใสหรืออย่างแรกก็ขนาดดวงดาวในอากาศอย่างกลางขนาดพระจันทร์คืนวันเพ็ญอย่างใหญ่ขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่านั้นมันจะลอยขึ้นมาเป็นดวงใสๆกลมเหมือนดวงแก้วกายสิทธิเจรไนแล้วแต่ว่ามาพร้อมกับความสุขความเบิกบานมาพร้อมกับความบริสุทธิ์ใจที่เกลี้ยงเกลาสงัดจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลายจะเป็นดวงใสๆซึ่งพระเดชพระคุณหลวงปู่ของเราเรียกว่าดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานตามหลักสติปัฏฐาน4เป็นธรรมดวงแรกหรือความบริสุทธิ์ในเบื้องต้นอีกในหนึ่งก็เรียกว่าดวงปฐมมรรคคือจุดเริ่มต้นที่จะเดินทางเข้าไปสู่ภายในปฐมมรรคหนทางเบื้องต้นหรือเบื้องหรือจุดเริ่มต้นจะปฏิบัติแบบไหนก็ตามโดยวิธีการใดก็ตามวัตถุประสงค์ต้องการให้ใจหยุดซึ่งถูกตรงกับคำว่าสมถะแปลว่าหยุดแปลว่านิ่งแปลว่าสงบแปลว่าระงับคือใจมันไม่ฟุ้งแล้วมันนิ่งถูกสมถะธรรมดวงนี้ก็จะปรากฏเกิดขึ้นมาเป็นต้นทางถ้าได้ทำตรงนี้แล้วไม่ว่าจะเริ่มต้นใช้คำภาวนาอะไรก็ตามก็แปลว่าเรามาถูกทางแล้วเมื่อได้ต้นทางที่ถูกต้องการเดินทางไปสู่ปลายทางก็จะถูกตลอดเส้นทางนั้นแหละทางนี้เรียกว่าอริยมรรคทางของพระอริยเจ้าไม่ใช่ทางของปุถุชนธรรมดาเรื่องในหนึ่งอาจจะใช้คำว่าทางเดินไปสู่ความเป็นพระอริยเจ้าก็ได้บางทีก็ใช้คำว่าวิสุทธิมรรคทางแห่งความบริสุทธิ์หมดจดจากสัพพกิเลสทั้งหลายหรือบางทีก็เรียกว่าวิมุตติมรรคทางแห่งความหลุดพ้นจะหลายนัยยะแต่ก็หมายเอาอันเดียวนั่นแหละคือทางสายกลางภายในซึ่งจะต้องเริ่มต้นจากดวงธรรมดวงแรกดวงใสใสธรรมดวงนี้มักจะไม่รู้จักกันมักจะเข้าใจว่าเป็นนิมิตเพราะคำว่านิมิตเนี่ยเป็นคำรวมรวมตั้งแต่นิมิตเลื่อนลอยกับนิมิตที่เป็นของจริง
เมื่อใจบริสุทธิ์แล้วเนี่ยความสว่างมันเกิดขึ้นดวงตาเกิดขึ้นมันก็ต้องเห็นเป็นภาพนิมิตเมื่อเราลืมตาดูวัตถุภายนอกเราก็จะเห็นภาพต่างๆซึ่งมีทั้งของจริงและก็ของปลอมอย่างเช่นก็ทำหุ่นกระต่ายขึ้นมากับกระต่ายตัวจริงลักษณะมันคล้ายกันแต่อีกสิ่งหนึ่งเป็นของปรุงแต่งปลอมอีกสิ่งหนึ่งมันจริงนิมิตภายในก็เหมือนกันเราจะไปเหมาหมดว่าสิ่งที่เห็นภายในนั้นเป็นนิมิตเลื่อนลอยที่ไม่ควรยึดถือนั่นแหละไม่ถูกนิมิตเลื่อนลอยเนี่ยว่ามันจะเกิดขึ้นอยู่ในช่วงวิตกวิจารนั่นแหละมันเริ่มตั้งแต่มันจะอยู่ในช่วงนี้เราผ่านประสบการณ์อะไรมาทางความพูดความคิดและการกระทำธุรกิจการงานบ้านช่องต่างๆแล้วมันก็จะสั่งสมเป็นภาพมันจะมาปรากฏอย่างเช่นเราศึกษาเรื่องนรกเรื่องสวรรค์จากตำรับตำราได้ยินท่านผู้รู้ได้พูดถึงมันก็เป็นสัญญาจำเอาไว้แล้วมันก็มาฉายให้เห็นในช่วงนี้ก็มีช่วงนี้แหละที่เคยเรียกว่านิมิตเลื่อนลอยไม่ใช่ของจริงนะไม่ควรจะไปยึดมั่นถือมั่นเพราะมันเป็นสัญญาความทรงจำได้หมายรู้แล้วบางทีมันก็มีภาพคนสัตว์สิ่งของเรื่องราวอะไรต่างๆซึ่งตอนนี้เนี่ยจะเอาจริงเอาจังไม่ได้บางทีมันก็ถูกบางทีมันก็ผิดจะพลาดกับพลาดกันตรงนี้แหละอยู่ในช่วงระหว่างเริ่มต้นก่อนจะไปถึงดวงธรรมภายในดังนั้นเนี่ยพระโพธิราชาหรือครูบาอาจารย์ในการก่อนท่านก็เลยแนะนำไว้ว่าอย่าไปติดนิมิตท่านหมายอนิมิตประเภทนี้แต่ไม่ใช่ทุกอย่างเมื่อเราเข้าใจอย่างนี้เนี่ยว่าภาพสุดท้ายของจุดเริ่มต้นในเส้นทางอริยมรรคเป็นดวงธรรมใสๆดังนั้นภาพอะไรที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยเราก็ดูมันไปเฉยๆอย่างสบายๆโดยไม่ต้องคิดอะไรทั้งสิ้นเหมือนเรานั่งรถจากบ้านมาวัดพระธรรมกายเห็นคนสัตว์สิ่งของรถสวนกันไปแซงกันมาตึกรามบ้านช่องเมื่อเราไม่สนใจเนี่ยมันก็มาถึงจุดหมายได้นี่เรากำลังอยู่ระหว่างการเดินทางเมื่อเดินมาถึงดวงใสแล้วนั่นแหละถูกต้องแล้วแหละแต่ดวงใสดวงนี้ต้องเกิดขึ้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ที่เดียวซึ่งตรงนี้พอถึงตอนนั้นเราจะรู้เองเข้าใจว่ามันเป็นฐานที่7จริงๆเพราะมันจะอยู่เหนือสะดือขึ้นมา2นิ้วมือจริงๆเลยมันจะเป็นดวงใสใสเกินใสอย่างน้อยก็เหมือนน้ำใสๆหรือเหมือนกระจกใสๆเหมือนเพชรใสๆหรือใสยิ่งกว่านั้นมาพร้อมความสุขแต่ถ้าเราเห็นแล้วมันยังไม่มีความสุขแสดงว่าใจเราหยุดได้ในระดับหนึ่งระดับ95-98%แต่ถ้าหยุด 100% แล้วต้องมาพร้อมกับความสุข
ตอนที่เห็นแล้วไม่มีความสุขนี่แหละเรามักจะสงสัยว่าเราคิดขึ้นมาเองหรือว่ามันเห็นจริงๆพอเห็นแล้วมันก็เฉยๆแหละเฉยแบบไม่มีความสุขพอสงสัยก็จะเกิดขึ้นซึ่งเป็นอุปกิเลสทำให้ภาพมันเลือนหายไปเลยแหละจางไปเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราควรทำนะให้ดูเฉยๆอย่าไปทำอะไรที่มันนอกเหนือจากนี้นะถ้าเราไปใช้ความคิดแม้แต่นิดเดียวจิตมันก็หยาบแล้วมันก็จะถอยมาใหม่เมื่อเราเห็นดวงใสๆใสจริงแต่มันเฉยๆไม่มีความสุขก็ให้นิ่งต่อไปอีกดูไปเรื่อยๆแหละจนกระทั่งหยุดนิ่งได้สมบูรณ์แล้วความสงสัยมันจะหายไปอ๋อมันเป็นอย่างนี้ความสุขความบริสุทธิ์ความแจ่มแจ้งมันก็เกิดขึ้นนั่นแหละปฐมมรรคละแล้วหลังจากนั้นก็จะเดินเข้าไปสู่ภายในไปเรื่อยๆภายในไปเรื่อยๆตามสติปัฏฐาน4คือกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตและกระทำในธรรมซึ่งมันมีทั้งหมด18กายซ้อนกันอยู่ระหว่างกายก็จะเชื่อมในธรรมดวงธรรม6ดวงคือดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานตั้งศีลสมาธิปัญญาวิมุตติญาณทัสสนะชุดหนึ่งมี6ดวงจะเป็นถึงเครื่องเป็นดวงธรรมที่กลั่นใจแล้วให้บริสุทธิ์เข้าไปเรื่อยๆและเชื่อมให้เข้าไปถึงกายในกายกายากายเยนุปัสสนาสติปัฏฐานอย่างนั้นแหละและแต่ละกายก็จะมีเวทนาในเวทนามีจิตในจิตมีธรรมในธรรมกายเวทนาจิตธรรมมันไปพร้อมๆกันอยู่ในแหล่งเดียวกันนะแต่ทำหน้าที่เองคนละอย่างเหมือนลูกในตาจมูกปากใบหูติดกับหน้าเราเนี่ยมันไปพร้อมๆกันแต่มันทำหน้าที่กันคนละอย่างมันก็จะเห็นเข้าไปข้างในเข้าไปเรื่อยๆมี18กายคือกายมนุษย์หยาบละเอียดทิพย์หยาบละเอียดรูปภพหยาบละเอียดอรูปภพหยาบละเอียดกายธรรมโคตรภูหยาบละเอียดกายธรรมโสดาบัญญาละเอียดกายธรรมพระสกิทาคามีหยาบละเอียดกายธรรมพระอนาคามีหยาบละเอียดกายธรรมพระอรหัตหยาบละเอียดมันมีทั้งหยาบมีทั้งละเอียดมันจะซ้อนๆกันอยู่กายใหญ่จะซ่อนอยู่ในกลางกายเล็กของใหญ่อยู่ในของเล็กอยู่ได้เพราะละเอียดกว่าและกายทั้ง18เนี่ยมันจะแบ่งออกเป็น2ภาคภาคของกายในวัฏฏะในภพ3กับภาคของกายภาคของกายที่พ้นจากภพ3ไปแล้วกายที่อยู่ในภพสามนี้ยังตกอยู่ในไตรลักษณ์คือมีลักษณะสามอย่างไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาคือมันไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงมันแค่เครื่องอาศัยชั่วคราวยังไม่เป็นอิสระเพราะว่าถูกบังคับบัญชาด้วยกิเลสอาสวะ
ำให้ชีวิตมีทุกข์แล้วก็มันเปลี่ยนแปลงไม่คงที่นับเอาตั้งแต่กายมนุษย์หยาบละเอียดทิพย์หยาบละเอียดพรหมหยาบละเอียดอรูปพรหมหยาบละเอียดซึ่งเป็นกายอยู่ในภพทั้งสามเนี่ยตรงนี้แหละเขาเรียกว่ากายอยู่ในวัฏฏะเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาตั้งแต่กายทำขึ้นไปเป็นกายพ้นภพสามเมื่อพ้นจากภพสามแล้วจึงพ้นจากไตรลักษณ์พ้นจากความไม่เที่ยงความทุกข์เป็นอนัตตาแปลไปเป็นนิจจังเป็นสุขขังเป็นอัตตาคือตัวตนที่แท้จริงเป็นอิสระจากกิเลสและตัวตนที่แท้จริงที่สมบูรณ์คือกายธรรมอรหัตเพราะว่าเป็นอิสระไม่ถูกกิเลสอาสวะบังคับบัญชาได้มันล่อนแล้วมันหลุดไปเมื่อหลุดแล้วจึงเสวยความสุขได้เต็มที่เป็นสุขอย่างเดียวเขาเรียกว่าเอกันตะพรหมสุขสุขอย่างยิ่งแล้วก็อย่างเดียวไม่มีทุกข์เจือเลยแล้วก็เป็นนิรันดรที่เรียกว่าเป็นนิจจังเป็นนิจจังเป็นสุขขังเป็นอัตตาถ้าเราเข้าใจอย่างนี้แล้วเนี่ยมันง่ายต่อการปฏิบัติทั้งหมดที่เป็นแผนผังชีวิตที่มันติดมาตั้งแต่ดั้งเดิมพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้ไปปรุงแต่งขึ้นมาแต่ท่านไปค้นพบเจอกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรม18กายดังกล่าวนี้แหละแต่ว่าคำสอนนี่มันถูกกระจายกระจายไปเป็นภาษาต่างๆตอนที่พุทธบุตรห่างเหินจากการปฏิบัติผู้ปฏิบัติก็มักจะสันโดษมักน้อยไม่คุกคลีในหมู่คณะยินดีปัจจัยตามมีตามได้ก็จะแยกกันไปส่วนผู้ที่เป็นนักคิดนักทฤษฎีเรียนปริยัติมักจะมีความเพลินกับการที่ได้คิดก็จะไม่ได้ปฏิบัติอันที่จริงปริยัติปฏิบัติปฏิเวทเทศนาเนี่ยมันต้องไปด้วยกันมันจะแยกออกจากกันไม่ได้แต่ก็มาแยกกันในภายหลังเมื่อมีนักทฤษฎีนักคิดและไม่ปฏิบัติก็จะไม่เข้าใจพวกที่ปฏิบัติเพราะปฏิบัติคือการมีประสบการณ์ภายในหรือนักปฏิบัติลงมือปฏิบัติแต่ผลการปฏิบัติไม่เท่ากันเช่นบางคนเข้าถึงแค่ดวงธรรมบางคนถึงแค่แสงสว่างบางคนถึงดวงธรรมบางคนถึงกายมนุษย์ละเอียดบางคนถึงกายทิพย์พรหมรูปพรหมบางคนถึงกายธรรมเห็นแตกต่างกันเข้ากันไปไม่ถึงพอเข้าไปไม่ถึงหรือมันไม่เท่ากันความรู้เหล่านี้ก็ขยายมาสู่ความคิดคำพูดและการกระทำแปลออกมาเป็นคำสอนมันก็แตกต่างกันข้อขัดแย้งยังเกิดขึ้นนิกายต่างๆยังเกิดขึ้นมากมายอันที่จริงถ้าเราเอามารวมกันเหมือนเดิมตั้งแต่ยุคต้นศาสนาในสมัยพุทธกาลที่ปริยัติปฏิบัติปฏิเวทเทศนาเนี่ยมันยังรวมกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันม
ันก็จะไม่มีปัญหาเพราะว่าเรียนปริยัติมาเนี่ยไม่ใช่เพื่อเอามาคิดแต่มาเอาเป็นแนวทางปฏิบัติปฏิบัติมุ่งขอหาประสบการณ์ภายในคือปฏิเวทะให้มันมีผลมันเกิดขึ้นซึ่งเมื่อตัวได้พิสูจน์ได้แล้วปฏิบัติได้แล้วพ้นแล้วก็จะนำมาเทศนาคือสั่งสอนถ่ายทอดกันต่อไปเพื่อให้เพื่อมนุษย์ได้ดำเนินชีวิตที่ถูกต้องถ้าเป็นอย่างนี้สันติสุขก็จะขยายเมื่อความรู้ขยายออกไปโลกก็จะมีความผาสุกแต่ว่าเมื่อมาเป็นนักคิดนักทฤษฎีและไม่ลงมือปฏิบัติทิฏฐิมานะมันก็เข้าไปแทรกมันก็แปรกันไปเมื่อลาภสักการะมาอีกก็แตกกันเป็นสำนักเป็นก๊กเป็นเหล่าเป็นนิกายกันไปก็แยกกันไปคนละทิศทางเพราะฉะนั้นเนี่ยการศึกษาเพื่อมาปฏิบัติเพื่อให้เกิดประสบการณ์ภายในและนำไปสู่การเทศนาเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่จะต้องเอามารวมกันเป็นหนึ่งเดียวเหมือนเพชรมีทั้งสีมีทั้งแววมีทั้งความใสมีทั้งความแข็งมันแยกจากกันไม่ได้มันต้องไปด้วยกันถ้าแยกเมื่อไหร่ก็แตกกันอย่างนั้นแหละก็ขาดกันดังนั้นเราก็มาทบทวนหลักวิชากันสักทีแต่ในแง่ของการปฏิบัตินั้นให้วางใจหยุดนิ่งเฉยๆหยุดเข้าไปสู่ภายในอย่างสบายๆโดยไม่ต้องไปคำนึงถึงศูนย์กลางกายฐานที่7มากเกินไปจนกระทั่งไปควานหาฐานที่7หรือไปควานหาของในที่มืดแล้วแค่วางใจหยุดนิ่งเฉยๆเท่านั้นจะนึกเป็นภาพองค์พระดวงแก้วเป็นบริกรรมในมิตรก่อนก็ได้หรือจะภาวนาสัมมาอรหังประคองใจไปด้วยก็ได้หรือจะอยู่นิ่งเฉยๆก็ได้เราดูวัตถุประสงค์ที่เราจะทำอย่างใดอย่างหนึ่งที่สองอย่างนั้นคือนึกเป็นภาพหรือไม่เป็นภาพก็เพื่อต้องการให้ใจหยุดเท่านั้นแหละเราหยุดเป็นตัวสำเร็จให้เราได้เข้าถึงธรรมที่มีอยู่ในตัวที่มีอยู่แล้วนะพระธรรมมรรคก็มีอยู่แล้วกายในกายก็มีอยู่แล้วมนุษย์ทิพย์พรหมรูปพรหมกายธรรมความเป็นอริยะบุคคลก็มีอยู่ในตัวเราเมื่อเข้าถึงตรงไหนมันก็เป็นตรงนั้นมันมีอยู่แล้วในตัวมันไม่ใช่เป็นสิ่งนอกตัวและสิ่งมีอยู่ในตัวนี้จะไปปรุงแต่งก็ไม่ได้พระพุทธเจ้าท่านค้นพบอย่างนี้แหละเมื่อท่านหยุดนิ่งพอใจหยุดนิ่งแล้วมันใจจะขยายแสงสว่างจะเกิดความสุขเกิดแล้วมันก็จะตกศูนย์เข้าไปเห็นคือเปลี่ยนมิตินั่นแหละจากหยาบไปละเอียดเปลี่ยนมิติแล้วในสุขจะเข้าไปถึงพระรัตนตรัยในตัวซึ่งเป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงเราจะรู้จักว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงได้มีเพียงประการเดียวคือเข้าถึงเราจะทำแทนกันก็ไม่ได้มันต้องเข้าถึงในตัวเองโดยวิธีหยุดกันนิ่งนี่แหละพอเราเข้าถึงแล้ว
ความสงสัยมันก็จะหมดไปมันก็จะแปลเปลี่ยนมาเป็นความสุขความปิติความเบิกบานแล้วก็อยากจะแสวงหาความรู้กันไปอีกความรู้มันจะเกิดขึ้นเมื่อเข้าถึงกายธรรมเพราะว่ามีธรรมจักขุมีญาณทัศนะซึ่งกายอื่นไม่มีกายอื่นนั้นรู้ได้ด้วยวิญญาณเช่นจักขุวิญญาณธาตุโสตะวิญญาณธาตุขานะวิญญาณธาตุเป็นต้นมารู้ด้วยวิญญาณแต่คำว่าวิญญาณธาตุในที่นี้ไม่ได้แปลว่าดวงวิญญาณผีสางอย่างนั้นไม่ได้แปลอย่างนั้นแต่ว่าญาณทัศนะมันจะเกิดเมื่อเข้าถึงธรรมกายเมื่อเข้าถึงธรรมกายธรรมจักขุจะเกิดแล้วก็จะมีการเห็นอย่างวิเศษแจ่มแจ้งแตกต่างจากการเห็นด้วยตาของมนุษย์ทิพย์พรหมรูปภพภาษาบาลีท่านเรียกว่าวิปัสสนาซึ่งมีอยู่ภูมิ6ภูมิ6มีขันธ์5อายตนะ12ธาตุ18อินทรีย์12อริยสัจ4ปฏิจจสมุปบาทภูมิ6นี้เนี่ยมันจะเห็นได้เมื่อมีธรรมจักขุกับญาณทัศนะเท่านั้นอรูปภพพรหมทิพย์มนุษย์ไม่รู้หรอกนอกจากรู้ตามตำราที่ได้ศึกษาเราเรียนมาบอกขันธ์5มีอย่างนั้นอย่างนี้อายตนะ12มีอย่างนั้นอย่างนี้เรียกอย่างนั้นอย่างนี้อินทรีย์22เรียกอย่างนั้นอย่างนี้อริยสัจ4เรียกอย่างนั้นอย่างนี้ปฏิจจสมุปบาทครั้งหนึ่งพระอานนท์ท่านฟังพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงธรรมเรื่องปฏิจจสมุปบาทซึ่งเป็นธรรมขั้นสูงพระอานนท์ท่านฟังจบท่านก็กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าไม่เห็นมันจะยากอะไรเลยนี่พระเจ้าค่ะก็แค่ทรงจำคำว่าอวิชชาทำให้เกิดสังขารสังขารได้เกิดวิญญาณเป็นต้นพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตรัสตอบว่ามันไม่ง่ายอย่างนั้นอานนท์การรู้จำเนี่ยถ้าพูดเป็นภาษาชาวบ้านกับการรู้แจ้งเนี่ยมันไม่เหมือนกันได้ยินได้ฟังมาใครก็รู้จำได้อ่านตำรับตำรามาใครก็รู้จำได้แต่ว่ามันก็ไม่ได้ทำให้เราได้บรรลุมรรคผลนิพพานหรือแจ่มแจ้งอย่างแท้จริงแต่มันดูคล้ายๆจะแจ่มแจ้งตามที่เราเข้าใจภพภูมิของขันธ์5อายตนะ12ธาตุ18อินทรีย์22หรืออริยสัจ4ตลอดจนปฏิจจสมุปบาทมันเป็นภูมิของการต้องเข้าถึงต้องไปเห็นด้วยธรรมจักขุแล้วก็รู้ได้ด้วยญาณทัศนะเท่านั้นไม่ใช่ท่องจนคล่องปากหรือขึ้นใจแล้วก็ตั้งความปรารถนาจะเข้าถึงมันก็ไม่ใช่มันจะต้องไปเห็นจริงๆว่าขันธ์5เนี่ยลักษณะมันเป็นยังไงอย่างใดเรียกว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันอยู่ตรงไหนเนี่ยมันประกอบกันอย่างไรทำไมรวมมาเรียกว่าขันธ์5อย่างนี้เป็นต้นคือมันก็ต้องเห็นนะรูปเป็นอย่างนี้เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นอย่างนี้มันซ้อนกันอยู่อย่างไรเนี่ย
มันเป็นซอฟต์แวร์ที่ซ่อนอยู่ในฮาร์ดแวร์นี่แหละต้องไปเห็นนี่ก็เป็นเรื่องราวที่ลึกซึ้งที่เราจะมาอาศัยความทรงจำรู้จำอย่างเดียวไม่ได้ต้องรู้แจ้งวันนี้อากาศกำลังสดชื่นเรามาปฏิบัติให้เข้าถึงการหยุดนิ่งก่อนเถิดให้ใจเนี่ยมันหยุดนิ่งให้ได้เพราะสิ่งที่เราจะศึกษานะมันมีอยู่อีกเยอะแยะแต่มันจะต้องศึกษาด้วยธรรมกายซึ่งจะเกิดขึ้นได้เมื่อใจหยุดนิ่งเท่านั้นความละเอียดมันต้องพอแต่ความละเอียดไม่พอเนี่ยมันไปศึกษาสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ได้อย่างว่าก็แค่จำได้หมายรู้ทรงจำรู้จำและดูเหมือนจะเข้าใจแต่ก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรใหม่ในชีวิตเพราะฉะนั้นตอนนี้เราฝึกใจให้หยุดนิ่งกันสักก่อนอย่างน้อยก็ให้ได้สุขความสุขที่เกิดจากสมาธิพอเป็นรางวัลสำหรับ